กิดเทสประทับในยุคด้วยครับขอบคุณครับตอนที่เราเล่นในยูโรแกเดียมนะก็ไม่มีทางเล่นอื่นนะครับนอกจากเล่นเพื่อสามแต้มเดียวแล้วก็แต่เราก็ต้องเล่นความรักกลุ่มครับแล้วจะไม่ประมาทที่จะสู้เลยครับเกมที่เจอบอกครับทีมความพร้อมลบหรือว่าพร้อมหรือว่าในการต่อสู้ครับแล้วขึ้นโดนแล้วครับแล้วหลังจากที่นักเตะได้เดินทางไปผ่านหรือว่าเกมนี้น่าจะมีแรงกระตุ้นทางในตัวเกมที่เจอบีซีโน่ก็ตอนนี้โค้ชผมว่าเกมในบ้านที่เหลือ6เกมครับเหมือนเราต้องพยายามชนะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พูดถึงสภาพทีมตอนนี้ก็ไม่มีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เล่นที่แบนก็ทางโค้ชก็บอกว่าเขาก็อยากจะให้ได้3แต้มในบ้านนะครับรัชนาวีถือว่าเพิ่มกองหน้าไป2ตัวนะครับซึ่งประมาณเติมเต็มส่วนที่ขาดไปในเล็กแรกได้ครับเรื่องการทำประตูเพราะว่าค่อนข้างทำประตูได้น้อยนะครับก็ได้อารอนกับเดนนิสบูชินิงมาก็ถือว่ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดได้นะครับความพร้อมของสโมสรบีซีเทโรศาสนานะครับนัดนี้เราก็พร้อมเต็มที่นะครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของผู้เล่นที่โดนแบนนะครับสำหรับผลงานในช่วง2สัปดาห์หลังเนี่ยที่ผลงานอาจจะยังไม่สู้ดีนักนะครับเมื่อเทียบก่อนหน้านี้ตอนนี้ทางโค้ชก็ได้มีการปรับจูนทีมอยู่นะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นกับเกมที่เราออกนอกบ้านไปเจอกับราชนาวีนะครับเพราะว่าสไตล์ของ BC เทโรศาสนายุคใหม่นะครับก็เป็นทีมที่ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมนักเตะทุกคนที่ยังมีสปิริตแม้ว่าเสียงของวิ่งยังไม่หมดเวลานะครับเราก็ยังไม่หยุดในการสู้นะครับก็น่าจะเป็นจุดแข็งของ BC เทโรศาสนาในช่วงนี้นะครับก็ขอเวลาให้โค้ชได้จูนทีมสักนิดนึงก็น่าจะดีกว่านี้ครับแค่เปิดได้3แต้มมาได้นะเพราะว่าทีมBCเขาสู้จริงครับแต่ก็จบนะเราก็ผิดพลาดเองด้วยนะ2ครั้งนะมีเกมมันยากกับเรานะแต่ก็ต้องชมฝีมือทีมนะที่กลับมาได้นะก็จะพยายามรักษาผลงานให้ดีในต่อไปนะครับก็ก็หมายเราก็แน่นอนนะตอนนี้ก็มีโอกาสรุ่นแชมป์แล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะในครั้งนี้แต่เราไปเยือนแบงคอกเนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่เรายืมมา3คนที่จะลงเล่นไม่ได้ในเกมนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่เราได้โรเตชันนักเตะนะครับได้สลับสับเปลี่ยนผู้เล่นที่พักเมื่อวานนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เกมค่อนข้างดีครับเมื่อวานวันอาทิตย์แล้วเราเตะวันพุธตอนนี้เราต้องมองไม่ใช่แมตช์ต่อแมตช์เราต้องมองไป2แมตช์คือมองเผื่อไปในนัดหน้าที่เราจะเล่นในบ้านพบกับสุพรรณด้วยครับก็เป็นการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นพอสมควรครับก็มาในเล็ก2ครับก็ทั้งหมด8รายนะครับก็ที่เสริมมาเนี่ยเราต้องการเสริมผู้เล่นที่ใช้งานได้ทันทีที่ชะแก่นะครับเปิดบ้านรับเงินทองแบบนี้ก็เต็มที่นะคงจะไม่ให้เงินทองมาแต้มของบ้านเราทำให้เราจะรักษาสถิติในบ้านเราให้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแฟนบอลแล้วก็นักกีฬาด้วยเต็มที่ครับก็ฝ่ายบริหารก็จัดไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าแมตช์ใหญ่แบบนี้รับเมืองทองแฟนบอลเราเองก็ไม่น้อยอยู่แล้วนะครับก็เต็มที่ฮะทุกคนนะ